ใบคู่มีเมียวไม่เศร้าไม่เศร้าเราฝงเป็นเรื่องสายองจะมาเล่าให้ฟังก็เพื่อนตากล้องนะเซวันก่อนมาเที่ยวบ้านแล้วโดนเทอีหลอกเฮ้ยจริงดิบ้านเราเนี่ยนะอู้ร้อนว่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็เขาบอกว่าเมื่อวานเขากลับมาบ้านพร้อมกับตากล้องตอนดึกแล้วนั่งเล่นอยู่ที่โซฟาเออแล้วก็เปิดทีวีเออแล้วไงต่อแล้วก็เปิดแอร์เออแล้วเมื่อไหร่ผีจะมาเนี่ยฮะถ้านานเนี่ยจะได้ไปปูเสือรอใจเย็นๆสิพี่สาวถ้าเสร็จแล้วเขาก็นั่งดูทีวีสักพักก็มีคนแก่เดินเข้ามาคนแก่เออๆแล้วไงต่อคนแก่คนนั้นบอกว่าอย่าเข้ามาในเขตบ้านค่ะออกไปเฮ้ยหวงที่ด้วยวะน่ากลัวสุดๆเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อวันเสาร์ตากล้องกลับมาบ้านคนเดียวไม่มีเพื่อนมาด้วยนี่อ้าวก็เพื่อนผู้หญิงผมยาวตาสีดำดำมาที่บอกชื่อตานีไงตานีเฮ้ยตากล้องไม่มีเพื่อนชื่อตานีนะจะไม่มีได้ไงวันนั้นเพื่อนพี่เศร้าก็อยู่ด้วยไม่เชื่อถามเขาสิเพื่อนพี่เศร้าคนที่ใส่ชุดไทยสวมชาดาหน้าขาวๆอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ไม่มีเพื่อนอ๋อไม่มีใครครบหรอไม่ใช่หมายถึงไม่มีเพื่อนมาที่บ้านเลยอ้าวแล้วใครอ่ะก็เมื่อวานน้องชายฟูยังถามอยู่เลยว่าเพื่อนพี่เศร้ามาหาเหรอฮะฟูมีน้องชายตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฟูไม่มีน้องชายนี่นะแล้วคนเมื่อวานใครอ่ะเศร้าจูก็แห่มใช่ป่ะคนเมื่อวานมาเศร้าจูไหนอ่ะก็เศร้าจูเออจริงด้วยบ้านเราไม่มีใครชื่อเศร้าจูนี่นะเออกังฟูนี่แล้วก็ในบ้านตากล้องเนี่ยไม่มีใครชื่อเศร้าจูสักกันหน่อยอ๋อแต่ว่าไปที่เราพูดถึงตากล้องเนี่ยตากล้องไหนก็ตากล้องไงคนที่คอยรับใช้เราเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราไม่มีคนชื่อตากล้องนะไปซะจะว่าไปก็จริงนะบ้านเราเนี่ยไม่มีคนชื่อตากล้องนี่นะพี่เศร้าแกล้งหลอกฟูหรือเปล่าเนี่ยหลอกน้องไม่ดีนะกลัวไปหมดแล้วโทษทีโทษทีพี่คงหลอนไปเองแหละเฮ้ยแต่ที่จำความได้เราอยู่คนเดียวไม่มีน้องชื่อกังฟูนี่หว่าเล่นเสร็จยังอ้าวนี่ใครเนี่ยเศร้าจูนี่นะมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมปวดอึมากมากอึเกินสมองก็จะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยอ้าวนี่ห้องน้ำแมวเดโอทอยเลทห้องน้ำสุดพรีเมียมระบบกรองกลิ่นดีเยี่ยมมีทั้งแบบมีฝาขอบให้ความรู้สึกส่วนตัวก่อนตัวมีเวลาได้ใช้สมาธิทบทวนเรื่องราวต่างๆและแบบไม่มีฝาขอบโปร่งโล่งสบายให้ลมโกกตุดชิวๆแล้วสมองก็โล่งสบายตัวสบายใจห้องน้ำหรูหรารักษาความสะอาดง่ายเก็บกลิ่นดีเยี่ยมมานึกดูแล้วเนี่ยเราก็มีน้องชายชื่อกังฟูอยู่บ้านเดียวกับตากล้องแถมมีเพื่อนชื่อเท้าจูด้วยนี่นะใช่ปะใช่ปะแล้วคนที่เหลือก่อนหน้านี้คือใครล่ะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะ